بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านอาจารย์บรรจงบินกระสันท่านอาจารย์มุคลิสและนักศึกษาผู้ร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญคือตื่นเต้นมากเนื่องจากเวทีนี้เนี่ยผมบรรยายยืนอยู่ตรงนี้เนี่ย20ปีแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นมากเท่ากับวันนี้เพราะทุกอย่างรอบๆนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่ได้รับจากผู้ที่จัดเสวนาในวันนี้เนี่ยก็ให้โจทย์มาบอกว่าเป็นเส้นทางสารจากท่านศาสดาหรือศาสนทูตสู่คนยุคสุดท้ายผมดูในเรื่องระยะเวลาศตวรรษที่5คือช่วงเวลาศตวรรษที่5ที่6เนี่ยเป็นช่วงเวลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับอาจารย์อาลีบอกว่าท่านใช้เวลาเพียงแค่50ปีครึ่งศตวรรษเปลี่ยนสังคมในยุคยาฮิลียะห์ให้อิสลามเฟื่องฟูได้แล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถ้านับฮิจเราะห์ศักราชก็ 1,400 กว่าปีมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกุรอานเกี่ยวข้องกับสุนนะเกี่ยวข้องกับอิจมาอัลกิยาซึ่งเป็นเรื่องหลักๆของวิถีชีวิตของมุสลิมในการดำเนินชีวิตแล้วมันก็มีเรื่องของช่วงเวลาที่เรียกว่าสมัยของนบีสมัยซะลัฟสมัยคอลัฟซึ่งเป็นยุคเวลาที่แตกต่างกัน100ปี200ปี300ปีหรือ400ปีเส้นทางสารจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาอย่างไรแล้วมาถึงเราได้อย่างไรมีความผิดเพี้ยนมั้ยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสารจากพระผู้เป็นเจ้าเราทําความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะว่าในสถานที่อย่างนี้มีมุอัลลัฟหรือมีนักศึกษาที่เป็นมุอัลลัฟว่าสารจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่มนุษยชาติเนี่ยมีช่องทางเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคนบีก่อนหน้านี้ที่ได้รับสารหรือได้รับคัมภีร์จากพระผู้เจ้ามาจากอัลลอฮ์โดยผ่านมาลาอิกะหรือกาเบรียลหรือญิบรีลหรือผู้นำสารจากพระผู้เจ้ามาสู่บรรดาศาสนทูตและมาสู่มนุษยชาติในยุคต่างๆเพราะฉะนั้นทุกๆประชาชาติก็จะมีผู้นำสารอัลลอฮ์บอกไว้นะครับชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยให้มนุษย์หาวิถีชีวิตกันเองมีผู้นำสารมามีสารที่มาจากพระผู้เจ้าเพราะฉะนั้นร่องรอยต่างๆที่ยังคงเหลืออยู่เหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งในปัจจุบันนี้กับอดีตเมื่อพันกว่าปีที่แล้วก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับวันนี้เราเห็นร่องรอยบางส่วนที่เป็นคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เจ้าพระองค์ให้บรรดาศาสนทูตเหล่านั้นทำหน้าที่ของท่านแล้วทุกคนก็จากโลกนี้ไปหมดเลยทิ้งไว้เป็นหลักธรรมคำสอนต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้อยากจากภาพเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็สรุปเป็นภาพกราฟง่ายๆนะครับว่าในแต่ละประชาชาติมีนบีในแต่ละนบีมีคำสอนและนบีเหล่านั้นก็ส่งถึงประชาชาติหรือคนในยุค ของท่านลูกหลานอิสราเอลนะครับหรือคนส่วนอื่นๆที่มาในสมัยของนบีมูซาหรือโมเสสในสมัยของนบีอีซาในสมัยของนบีดาวูดรวมจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยในส่วนของJesusหรือนบีอีซานะครับก็มีสารจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าสุดท้ายที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์ที่บอกถึงความสมบูรณ์ของศาสนาคนที่ทำหน้าที่นบีหรือผู้นำสารยุคสุดท้ายก็ทำหน้าที่ของท่านคือท่านศาสดามุฮัมมัดแต่ประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรเพราะใครก็รู้เราศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามเราก็บอกว่าด้วยมุอ์ญิซะห์หรือการคัดเลือกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดมาทำหน้าที่นี้โดยที่ท่านอ่านไม่ออกแล้วท่านก็เขียนไม่ได้แต่กุรอานเป็นตัวเขียนที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแล้วการส่งสารเหล่านี้ผ่านมาถึงเราทำอย่างไรแล้วไปดูในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่นบีไม่ได้ให้ใครรวบรวมกุรอานเป็นเล่มแ
สิ่งที่มีอยู่ในสมัยของนบีตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเมื่อญิบรีลหรืออัลลอฮ์ส่งสารมาให้กับนบีจะอ่านท่านไม่ใช่เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการเขียนเรื่องวรรณกรรมหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศาสตร์แขนงที่เป็นวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาก่อนทุกครั้งนะครับที่สารเหล่านี้ลงมาถึงนะครับนบีก็จะอ่านให้กับบรรดาซอฮาบะห์หรือคนที่อยู่ใกล้ๆท่านเช่นเซดอิบนุซาบิตเป็นคนที่เป็นอารักษ์หรือเป็นคนที่เขียนเซดจะบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ในแผ่นหนังบ้างในกระดูกเชิงกรานของอูฐบ้างซึ่งมันมีพื้นที่มากในหนังสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่จะเขียนได้ทุกๆอายะก็จะมีการบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าแยกกันอยู่ในแต่ละส่วนใครได้รับฟังจากท่านรอซูลอายะกุรอานมาบรรยากาศของการศึกษาอิสลามในสมัยของท่านรอซูลเนี่ยเข้มข้นมากนะครับรอซูลบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันเผยแผ่สิ่งที่มาจากฉันแม้เพียง1วรรคก็ตามเพราะฉะนั้น1วรรคหรือทุกๆวรรคที่นบีพูดก็จะมีคนนำสิ่งเหล่านี้ไปจดจำแล้วก็เขียนมันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอัลกุรอานนะครับเพราะนั้นที่มาโดยพื้นฐานเนี่ยจากศตวรรษที่6ในสมัยที่ท่านนบีได้ใช้ชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงศตวรรษที่18 19หรือ20ณปัจจุบันนี้มันผ่านช่วงเวลามานานเหลือเกินการเล่าเรื่องเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ผ่านบรรดาอักขรสาวกเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนในยุคนี้รู้จักท่านศาสดาถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปวาดหรือภาพเหมือนใดๆทั้งสิ้นรู้ว่าท่านเดินอย่างไรรู้ว่าท่านกินอย่างไรใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์คนในยุคปัจจุบันกล่าวถึงท่านศาสนทูตเหมือนกับท่านเห็นทุกคนเห็นภาพแต่ไม่เคยมีภาพจริยวัตรต่างๆที่เราเรียกว่าซุนนะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในสมัยของซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดณตอนนั้นคือการรวมกุรอานนบีไม่ได้ให้รวมแต่ว่าด้วยความจำเป็นท่านไซนาบูบักัตทำหน้าที่นั้นด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันการสืบสารซุนนะซุนนะแปลว่าอะไรหลายคนจะพูดคำนี้บ่อยๆคำพูดการกระทำการยอมรับและคุณลักษณะต่างๆของท่านศาสนทูตคือซุนนะในยุคต่างๆที่เกี่ยวข้อง200ปีถึง400ปีเนี่ยมันเกิดสำนักคิดหรือการที่ปราชญ์ต่างๆเริ่มทำหน้าที่ขับเคลื่อนวิชาการเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในกุรอานจึงเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของบรรดานักวิชาการทั้งหลายในโลกอิสลามนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยอะไรต่างๆที่อิงถึงเรื่องนี้กุรอานคือที่แรกแล้วก็จะมีหะดีษบางทีก็รอวาฮุลบุคอรีรอวาฮุลมุสลิมเป็นอีกส่วนหนึ่งของการอ้างอิงมันมาอย่างไรแล้วเขาคัดกรองกันอย่างไรนะครับการเผยแพร่สารการเรียนรู้จากปรงปาฏต่างๆสำนักคิดต่างๆที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าทางวิชาการเพราะกระบวนการการบันทึกทางวิชาการเมื่อถึงยุคนี้เลยไปแล้วเนี่ยมันนิ่งหมดแล้วเพราะในสังคมอาหรับเนี่ยนะครับเขามีการสืบสารในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้หรือแม้กระทั่งสืบเผ่าพันธุ์ของเราอย่างมากเราจำได้ไม่เกิน4เจเนเรชันจากปู่ย่าตายายเราคุณนับถอยหลังขึ้นไปเถอะแต่ในกลุ่มของอาหรับเนี่ยสายรายงานชั้นพ่อชั้นสูงสูงขึ้นไปจากปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขาไล่ญาติจนอ้างอิงไปถึงนบียังได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ทางด้านการสืบทอดเรื่องขององค์ความรู้หรือวิชาการต่างๆทีนี้มาดูนะครับว่าเอายุคแรกก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างของกุรอานที่สมัยแรกๆที่เซดอิบนุซาบิตบันทึกเอาไว้กุรอานไม่ได้เป็นตัวมีตัวขีดตัวเขียนไม่ได้มีฉบับแปลไทยแปลอังกฤษนะครับแม้กระทั่งเขียนตัวอักษรแล้วมีขีดข้างล่างข้างบนเนี่ยในยุคแรกๆก็ไม่มีนะครับแต่ว่านบีให้บรรดาผู้ที่จดจำและบันทึกเนี่ยเขาจำรักษาไว้สองอย่างอันที่หนึ่งคือเขียนอย่างที่ผมบอกไว้อันที่สองก็คือจำไว้ในหัวอกโท
ท่องจำเพราะฉะนั้นคนในยุคของนบีจึงท่องจำกุรอานเยอะมากนะครับแล้วก็การรวมที่ถูกเขียนเอาไว้ในแผ่นหินนี้เพื่อความแม่นยำและเพื่อความถูกต้องหลังจากที่ท่านจากไปท่านเสียชีวิตไปแล้วคนที่เริ่มทำหน้าที่รวมสารจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นเล่มคือไซนาบูบักไซนาบูบักเนี่ยทำเรื่องเหล่านี้เนื่องจากว่ามีผู้ที่ท่องจำกุรอานในยุคนั้นเนี่ยล้มหายตายจากหรือเสียชีวิตเป็นชะฮีดตายในสงครามทำให้เกรงว่ากุรอานเนี่ยจะหายไปกับคนเหล่านั้นด้วยจึงมีดำริให้เซดอิบนุซาบิตเป็นผู้ที่ซึ่งท่านเป็นคนเขียนอยู่แล้วเป็นคนบันทึกกุรอานจากท่านนบีอยู่แล้วนะครับก็เป็นคนทำหน้าที่นี้โดยนำอายะที่ได้ยินจากท่านรอซูลพร้อมกับพยาน2คนใครที่อยู่ณเวลานั้นเคยท่องเคยจำแล้วมีพยานแล้วเอาหลักฐานที่ตัวเองบันทึกมาด้วยเซดก็มีของตัวเองอยู่แล้วก็บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เหตุผลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นเล่มรวบรวมอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์วันนั้น 6,236 อายะจนถึงวันนี้ก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าในยุคหลังสมัยท่านอุสมานซึ่งเป็นต้นฉบับที่ถูกเขียนมาจนถึงวันนี้แล้วมีสระครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ใครก็ได้ทั้งเป็นอาหรับและไม่ใช่อาหรับอ่านได้ถ้าคุณอ่านภาษาอาหรับโดยพื้นฐานได้เพราะเนื่องจากว่ามันเกิดความขัดแย้งกันในสำเนียงภาษาหรือลาจ้าในการอ่านเผ่าหนึ่งมาอ่านอย่างหนึ่งอีกเผ่าหนึ่งอ่านอีกอย่างหนึ่งหรือที่เขาเรียกว่าซับอากิรออาร์ตจนเป็นปัญหาในบางเรื่องก่อให้เกิดความขัดแย้งกันครั้งหลังนี้ท่านไซนาอุสมานจึงรวมกุรอานอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผู้ที่ทำหน้าที่มาร่วมนี้เยอะกว่าเดิมเซดอิบนุซาบิตอับดุลลอฮ์บินซุเบตอับดุลลอฮ์อิบนุอาสอับดุลรอห์มานบินฮาริสก็ทำหน้าที่นี่คือช่วงตอนแรกแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นนะครับที่เรามาพูดคุยกันว่าเอ๊แล้วสารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าในส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ท้าทายไว้บอกว่าหากพวกท่านสงสัยว่าอิงกุนตุมฟีรอยเบมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูรอติมมิมมิสลิถ้าสงสัยในสิ่งที่เราประทานให้กับมุฮัมมัดเนี่ยจงนำมาสักอายะหนึ่งที่เหมือนกับกุรอานไปเชิญชวนมาเหอะบรรดาชูฮาดะทั้งหลายของพวกเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าพูดจริงนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องการันตีว่ากุรอานท้าทายไว้เพราะฉะนั้นในยุคของซอฮาบะหรือยุคที่ท่านนบีอยู่คนอาหรับยอมจำนนต่อกุรอานเพราะไม่สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆมาบอกและทำให้มันเหมือนกุรอานได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับตัวของท่านเองเนี่ยเป็นเหมือนกุรอานเคลื่อนที่จริยวัตรต่างๆคำพูดต่างๆออกมาจากปากของท่านคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโมเดลชีวิตมนุษย์ไว้ผ่านตัวท่านศาสดาแล้วบอกว่าใครก็ตามที่เจตนาโกหกเกี่ยวกับฉันขอให้เขาเอาที่นั่งของเขาไปในไฟนรกได้เลยนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยกลัวมากว่าใครจะไปพูดสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นนั่นคือที่ที่อยู่เขาคือนรกในยุคที่ซอฮาบะห์หรือคนใช้ชีวิตร่วมสมัยกับท่านยังมีชีวิตอยู่คือในยุคร้อยปีนั้นคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคอลิฟะห์ทั้ง4คนอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเราจะเห็นในหะดีษหลายๆอย่างจะเริ่มต้นว่าจากท่านอบีฮุรอยเราะห์จากท่านหญิงอาอิชะห์เพราะคนเหล่านี้ใกล้ชิดมากถ้าจะถามว่าคนในครอบครัวที่จะรู้ทุกๆอริยบทของท่านศาสดาได้ก็คงไม่มีใครเกินท่านหญิงอาอิชะแล้วก็จะมีคนไปถามว่านบีทำอะไรบ้างนบีทำอะไรแบบยังไงแบบนี้ท่านหญิงอาอิชะก็เล่าให้ฟังเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆจึงถูกถ่ายทอดออกมาจนเห็นภาพลักษณ์ชัดเจนว่าคาแรคเตอร์ของนบีเป็นยังไงในชีวิตประจำวันท่านนบีทำอะไรและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับก็ยังรู้ว่าคำพูดนี้ถูกกุขึ้นมาที่บอกว่าเป็นฮะดีษเกหรือเป็นคำพูดต่างๆเนื่องจากว่าในสมัยของนบีก็มีบรรดาคนหน้าไหว้หลังหลอกที่เข้ามาแทรกแซงอยู่เพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงตรวจสอบนะครับในคำนำของหนังสือหรือแม้กระทั่งคำกล่าวต่างๆที่บอกว่าความใกล้ชิดของบรรดาซอฮาบะห์กับท่านศาสดาใกล้กันแค่ไหนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าฉันเห็นรอซูลหัวเราะจนกระทั่งเห็นคำ
ฟันกรามของท่านนั่นหมายความว่านั่งกันอยู่ใกล้ๆชิดถึงขนาดนี้เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งบอกว่าแท้จริงแล้วเราได้จากท่านรอซูลไปนะครับโดยไม่มีนกตัวใดที่ขยับปีกสองปีกของมันบนอากาศนอกจากที่ได้ถูกบอกให้เราได้ทราบเป็นความรู้แก่เราคือทุกอย่างนบีบอกหมดยกเว้นสิ่งที่มันไร้สาระเล็กๆ เท่านั้นแหละที่ไม่บอกแต่เรื่องอื่นๆบอกไว้ทุกอย่างเพราะนั้นบรรดาคนที่อยู่รอบข้างจึงลอกเลียนแบบแล้วก็เอาเรื่องราวของวิถีชีวิตของนบีมาสู่ชีวิตของตัวเองหรือแม้กระทั่งท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอัสซะรียะห์ได้บอกว่าแท้จริงแล้วฉันได้ทิ้งนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งศาสนาและแบบอย่างของฉันไว้แก่พวกเจ้าบนความชัดเจนยิ่งกลางคืนของมันชัดเจนเสมือนกลางวันและจะไม่มีผู้ใดเบี่ยงเบนออกจากมันหลังจากที่ฉันจากไปนะครับนอกจากผู้ที่อยู่หายนะเท่านั้นก็หมายความว่านบีทิ้งทุกอย่างไว้หมดแล้วคนในยุคของท่านจึงสืบสานเจตนารมณ์โดยเอาสิ่งเหล่านี้ส่งผ่านไปนะครับมันส่งผ่านทั้งความรู้ส่งผ่านทั้งประสบการณ์ต่างๆด้วยในคำนำของหนังสือซอฮีฮ์มุสลิมบุคอรีบอกไว้บอกว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่เคยทิ้งสายรายงานต่างๆเลยนะครับเดิมเนี่ยคนในยุคนั้นก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเชื่อถือได้ทั้งหมดแต่ว่ามันเกิดวิกฤตบางอย่างเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้สารต่างๆที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผิดเพี้ยนไปทุกครั้งบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเมื่อจะรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรอซูลจะถามว่าท่านได้มันมาจากใครถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เขาจะไม่รับรายงานต่างๆเหล่านั้นแล้วเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็จะบันทึกนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพิจารณาดูแล้วว่ากลุ่มพวกนี้หรือคนที่ให้ข้อมูลสารที่มาจากพระจากท่านนบีเนี่ยเป็นกลุ่มอะฮ์ลิสุนนะห์ก็จะยึดถือหะดีษนี้ที่พวกเขารายงานเพื่อจะได้พิจารณาว่าไม่มีสิ่งที่เป็นบิดอะห์บิดเบือนเข้ามาในเรื่องราวของศาสนาอันนี้คือช่วงที่คนในยุคที่ใกล้เคียงมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นที่เขาเรียกว่ายุคตาบีอินนะครับผมไปทีละร้อยปีแล้วนะตอนนี้ 7-800 ปีแล้วคือยุคที่คนรุ่นหลังจากนั้นไปราวคริสตศักราชที่600กว่าๆถึง700กว่าๆเนี่ย 3-4 ท่านนี้คือบุคคลที่โลกมุสลิมรู้จักแล้วนะครับเป็นปราชญ์ที่เป็นเจ้าของสำนักคิดที่เรียกว่าเป็นส่วนที่นำมาสู่วิถีของการปฏิบัติในเชิงนิติศาสตร์อิสลามและเป็นต้นกำเนิดของวิชาการแขนงต่างๆด้วยนะครับท่านแรกนะเอาที่มัชฮูดหรือเป็นที่รู้จักนะครับก็คืออบูฮานีฟะหรือที่เรารู้จักกันในนามของอิหม่ามฮานาฟีเกิดที่นครกูฟะประเทศอิรักในช่วงฮิจเราะห์ที่80ประมาณปีศักราชที่600กว่าหรือ700แล้วล่ะพอเข้าสู่ยุคใหม่จะเป็นช่วงต่อผ่านที่ใกล้เคียงกันอิหม่ามมาลิกเกิดทางตอนเหนืออยู่ที่มะดีนะห์และอิหม่ามชาฟิอีก็เป็นอีกยุคหนึ่งเป็นช่วงเวลาของปราชญ์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและรวมถึงคนเหล่านี้ที่อยู่ข้างล่างนี้อีกเป็นคนในยุคที่เป็นถือว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดงานวิชาการหรือเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและมันเป็นยุครุ่งเรืองที่มีการเดินทางไปเพื่อศึกษาความรู้ต่างๆและปรวงปราชญ์เหล่านี้นะครับมีการอิจมาหรือเห็นพ้องต้องกันในประเด็นต่างๆหรือในบางครั้งเนี่ยสมัยนบีไม่มีแต่มันมีในยุคของบรรดาปราชญ์เหล่านี้เขาก็เอาสิ่งเหล่านี้ความรู้หรือข้อสงสัยต่างๆเอามาเทียบเคียงหรือกิยาสกันนะครับอันนั้นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนำหลักนิติศาสตร์อิสลามมาใช้อีกยุคหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นยุคที่มีการเรียบเรียงบันทึกแล้วก็จัดสารบบในเรื่องราวของหะดีษนะครับเราได้ยินชื่ออิหม่ามบุคอรีมานานแล้วนะครับอิหม่ามบุคอรีเกิดในช่วงคริสตศักราชที่700กว่าซึ่งท่านเนี่ยอยู่ที่เมืองบุคอรอนะครับอยู่แถวๆประเทศที่เป็นสถานต่างๆในช่วงที่ต่อไปทางด้านรัสเซียอิหม่ามบุคอรีเป็นผู้ที่มีความรู้ความจดจำอย่างดีตัวท่านเองไปตามสืบค้นสายรายงานหะดีษและตัวหะดีษเองเนี่ยนะครับท่านท่องจำและไปเก็บรวบรวมมาบอกว่าที่บันทึกไว้ประมาณ 600,000 กว่าท่องจำด้วยตัวท่านเองสายรายงานกับตัวหะดีษประมาณ 100,000 หะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์และก็รวบรวม
ที่อยู่ในเล่มที่เป็นบันทึกแบบนี้นะครับที่เป็นหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงของนักวิชาการทั้งหมดอิหม่ามบุคอรีรวมหะดีษไว้ 7,275 หะดีษถ้าหากว่าท่านคัดกรองมาแล้วถือว่าชัดเจนสุดๆแล้วเพราะว่าใครก็ตามที่ท่องไม่จำหรือมีความจำสับสนหรือเคยมีตำหนิในเรื่องใดก็ตามที่เป็นผู้เล่าหะดีษนี้มาอิหม่ามบุคอรีจะตัดทิ้งหมดเงื่อนไขของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนอกจากเป็นคนอีหม่านเชื่อถือได้ยุติธรรมมีความรู้มีวินัยเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องเหล่านั้นนะครับคุณสมบัติในการรายงานหะดีษเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่คนแต่ละคนที่รายงานต้องมีชีวิตร่วมสมัยกันด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับเวลามีไม่มากท่านอิหม่ามมุสลิมหนังสืออันนี้เป็นฉบับปกติที่มีอยู่แล้วที่เป็นแหล่งอ้างอิงในเรื่องของสายรายงานหะดีษเหมือนกันอิหม่ามอบูฮัสซันมุสลิมอันนัสซาบุรีคือที่ที่เกิดของท่านนี่แหละก็เกิดในช่วงเสียชีวิตในช่วงหลังๆเป็นผู้รายงานหะดีษเหมือนกันซึ่งในบันทึกบอกว่า 300,000 หะดีษที่ท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ไปติดตามบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหะดีษและใช้เวลา15ปีเต็มมีอาจารย์คอยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งและในเล่มนี้ที่ท่านรวบรวมไว้มี 7,581 หะดีษซึ่งถือว่าคัดกรองแล้วและมีระเบียบในการคัดหรือคัดสรรหะดีษหรือสิ่งที่อ้างอิงถึงนบีอย่างชัดเจนมากที่สุดและนอกจากนั้นก็ยังมีอิหม่ามบุคอรีมุสลิมตินมีซีนาซาอีอบูดาวูดและอิบนุมายะซึ่งเป็นนักวิชาการทางสายหะดีษทั้งสิ้นอันนี้นะครับเมื่ออิสลามไปที่ไหนเนี่ยเรื่องของวิชาการมันตามไปด้วยเราจึงพบภาพของนักวิชาการมุสลิมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในแสนงต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคเหล่านั้นเนี่ยนะครับอิสลามไม่ได้แยกระหว่างวิชาการศาสนากับวิชาการในโลกดุนยานี้มันจะเรียนรู้และไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่มีความถนัดทางด้านนี้ก็รู้เรื่องของกุรอานแล้วก็รู้เรื่องของซุนนะห์นบีไปด้วยในสุดท้ายแต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่น่าเสียดายมากๆที่ความรุ่งเรืองเหล่านั้นเนี่ยมันดรอปลงไม่มีใครทำร้ายมุสลิมมากไปกว่าการที่มุสลิมละเลยเรื่องราวของศาสนาตัวเองมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับที่คนมุสลิมละหมาดไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้หรืออ่านได้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานแปลว่าอะไรในขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเอาเรื่องราวที่มีอยู่ในกุรอานเป็นหัวข้อในการทำวิจัยอัลลอฮ์บอกไว้นะครับและเราได้ให้กุรอานแก่พวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ชี้ได้รับความชี้นำได้ชี้แจ้งกระจ่างเป็นสิ่งที่ให้ความกระจ่างแก่มนุษย์ในสิ่งที่ได้ถูกประทานมาแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้ตักไตร่ตรองเราไม่ได้ส่งเจ้าคือไม่ได้ส่งนบีมาเพื่อการใดเลยเว้นแต่เป็นความจำเริญหรือความเมตตาแก่โลกทั้งผองและสุดท้ายพวกเจ้าจงเผยแพร่สิ่งที่มาจากฉันแม้เพียงหนึ่งวรรคก็ตามสังเกตไหมครับว่าในอิสลามไม่มีบาทหลวงในอิสลามไม่มีนักพรตหรือนักบวชที่มาทำหน้าที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้าไปสู่มนุษยชาติแต่เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ทำหน้าที่นี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มุสลิมทุกคนไม่ได้รู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาตัวเองมากเท่ากับคนที่เขาศึกษาอย่างจริงจังนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็ฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้สรุปโดยสรุปแล้วเส้นทางที่เป็นเรื่องราวจากสมัยของนบีถึงเรามันถูกบันทึกถูกถ่ายทอดและคัดกรองโดยบรรดา นักปราชญ์ทั้งหลายเพื่อให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าและเหนืออื่นใดอัลลอฮ์บอกว่าอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราได้ส่งกุรอานมานะครับอย่างพวกเจ้าเพื่อเป็นสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายจะได้เอาความรู้จักมันและเราจะเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษามันไว้นะครับอัลลอฮ์พิทักษ์รักษากุรอานไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนแต่เก็บไว้ในความจำของมนุษย์กุรอานจึงเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีคนในโลกนี้ท่องจำมากที่สุดแม้กระทั่งเด็กที่อ่านแล้วไม่รู้ความหมายก็ท่องจำกุรอานไ
นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ฝากสิ่งนี้ไว้สำหรับพวกเรานะครับถือว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามแล้วก็เรื่องราวของสารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์